ฤทธิ์พายุฝนตกไม่หยุดน้ำป่าซัดถนนขาดไม่สามารถสัญจรได้จากการสอบถามนายธนาวุฒิพรหมมาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านม.4 ตำบลวังหมันอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาน้ำจากคลองห้วยคดวังหมันที่ไหลมาจากจังหวัดอุทัยธานีได้ล้นข้ามถนนและกัดเซาะถนนจนขาดรถภายในหมู่บ้านไม่สามารถสัญจรได้ชาวบ้านต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทนโดยตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ได้ช่วยกันกรอกกระสอบทรายเพื่อนำไปกั้นยังจุดต่างๆที่น้ำจะล้นเข้าพื้นที่ไร่นาซึ่งอย่างไรก็ตามได้แจ้งไปยังลูกบ้านหากฝนยังตกลงมาก็ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่อไปทางด้านนายยุทธนาแรกขึ้นนายอำเภอวัดสิงห์เปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ร่วมกับชาวบ้านร่วมกันกรอกกระสอบทรายเพื่อทำเป็นพนังกันน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำดังกล่าวก็ได้ระบายลงสู่คลองชลประทานสายหลักได้มากแล้วซึ่งขณะนี้ยังไม่มีรายงานของพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมนอกจากนี้ยังได้กำชับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้เฝ้าระวังติดตามและพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากตลอด24ชั่วโมงภาพข่าวโดยเกวลีเกิดน้อยผู้สื่อข่าวสยามนิวส์จังหวัดชัยนาท ชาวปักธงชัยโอดอ่วมหนักในรอบ10ปีเร่งอพยพขึ้นบนที่สูงสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงนางสาวสุดารัตน์แปลงจะโปะอายุ27ปีเผยว่าช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาพบว่าปริมาณน้ำได้มีการลักเข้ามาท่วมภายในบ้านกระชอราดตำบลบ่อปลาทองอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมามวลน้ำมหาศาลได้ทะลักเข้าท่วมจนทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายจึงต้องมีการย้ายไปอยู่บนที่สูงแต่สาเหตุที่ตนเองไม่ยอมย้ายนั้นต้องการที่จะเฝ้าบ้านรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงจึงต้องอาศัยนอนบนบ้านไม้สองชั้นตัวนี้ช่วงค่ำคืนก็จะมีการจุดเทียนเนื่องจากไฟฟ้าได้ถูกตัดเพื่อป้องกันการช็อตเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนอาหารการกินก็ต้องอาศัยทางผู้นำชุมชนนำเข้ามาให้จึงรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวเพราะเคยเกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วโดยสภาพบ้านได้รับความเสียหายข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าพังทั้งหมดนายราเชนทศพรมราชอายุ57ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านกระชอราดตำบลบ่อปลาทองเผยว่าหลังจากใต้เกิดน้ำท่วมภายในหมู่บ้านและอีกหลายตำบลในพื้นที่อำเภอปักธงชัยเบื้องต้นได้มีการอพยพชาวบ้านในพื้นที่ออกไปอยู่บนที่สูงทั้งหมดรวมไปถึงรถเข้าของเครื่องใช้รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงโดยได้มีการจัดเวรยามตรวจตราป้องกันขโมยจะอาศัยจังหวัดชาวบ้านเดือดร้อนเข้ามาก่อเหตุซึ่งมีการเตรียมกำลังไว้ประมาณ 15-20 นายจะออกลาดตระเวนตลอดทั้งคืนจึงขอภาวนาให้ฝนหยุดตกเพื่อไม่ให้น้ำเพิ่มปริมาณมากขึ้นกว่าเดิมล่าสุดนายวิเชียรจันทรโนทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชลประทานไปอุดรอยรั่วที่อ่างเก็บน้ำหินตังโง่อยู่ในพื้นที่ตำบลลำนางแก้วอำเภอปักธงชัยเพื่อไม่ให้ปริมาณน้ำไหลลงหมู่บ้านเรือนประชาชนขอให้ปลอดภัย
วันนี้อ่วมแน่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพายุนังกาฝนถล่มหนักลมแรงระวังน้ำป่าน้ำท่วมฉับพลันอันหนึ่งพายุดีเพรสชันพายุระดับ2บริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางได้เคลื่อนขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงพายุระดับ1บริเวณประเทศกัมพูชาแล้วโดยจะทำให้บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงฝุ่นละอองขนาดเล็กเนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องดังนั้นสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีและอำนาจเจริญอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร
รุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง